สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในเอนเตอร์เทนนะคะแพรพิมพ์ลดาค่ะเต๋อรัตนันนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะฮะสำหรับพวกเราชาวไทยนะครับเพราะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9ควบคู่กับการเป็นวันชาติแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยนะครับเมื่อสักครู่เราน่าจะได้เห็นภาพความน่ารักนะฮะของคู่พ่อลูกในวงการบันเทิงไปหลายคู่เลยน่ารักอบอุ่นหัวใจมากๆเลยใช่ค่ะแต่ไหนๆวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะเราก็เลยมีเรื่องราวพิเศษของคุณพ่อคนนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหดูจากลุคแล้วนะเป็นลุคแบบโอ้เป็นลุคแบบเอ๊ยยังไงคะคุณพ่อดุหรือเปล่าดูแบบว่าฮอตฮาร์ทหน่อยฮอตฮาร์ทหน่อยจริงใจดีมากเมื่อคำว่าเขามีลูกนั่นเองนั่นคือพี่ก๊อฟ F ฮีโร่นะคะครับยอมรับเลยว่าตัวเองชีวิตเปลี่ยนไปหลังจากที่มีลูกที่ชื่อว่าน้องชูใจเห็นบอกว่าพี่ก๊อฟเนี่ยมีอะไรพิเศษนะฮะมาในวันพ่อด้วยซึ่งเดี๋ยวพี่ฝนนันทการเนี่ยจะพาไปชมกันครับใช่ค่ะวันนี้นะคะฝนมีนัดกับคู่พ่อลูกสุดน่ารักของวงการบันเทิงค่ะที่ร้านซู่ซู่หมูกระทะบายซัมโบไม้นะคะและนั่นคือพี่กอล์ฟเอฟฮีโร่นั่นเองว่าแต่ตอนนี้เอ๊ะพี่กอล์ฟอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอ้าสงสัยแอบไปปิ้งหมูกระทะด้านในแน่เลยอ่ะไหนตามไปดูซินี่เห็นควันลอยๆแล้วค่ะสวัสดีครับพี่ฝนมาครับกลิ่นเลยนะคะเชิญเลยครับพี่ปิ้งรออยู่แล้วคือนอกจากจะเดินมาตามกลิ่นแล้วอ่ะยังได้ยินเสียงแบบสู้ๆกินแล้วมีกำลังใจให้หมูกระทะให้กำลังใจคุณดังสู้ๆครับโอ้เริ่มหิวน้ำแล้วพี่กอล์ฟครับพี่ฝนขอรับน้ำสักแก้วได้ไหมคะเด็กเสิร์ฟไปไหนหมดเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟมาพี่เด็กเสิร์ฟนี่เดี๋ยวก่อนเอาน้ำมาให้คุณพ่อด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะชูใจโหชูใจวันนี้เด็กเสิร์ฟหน้าคุณคุณร้านนี่เด็กเสิร์ฟที่ร้านโหร้านเปิดใหม่ก็เลยต้องเป็นแบบว่าครอบครัวปกติแล้วเนี่ยมาช่วยคุณพ่อที่ร้านบ่อยไหมคะเลิกเรียนหนูก็มาบ้างนะออกสื่ออย่างนี้ความจริงเป็นยังไงคะคุณพ่อมาช่วยจริงอย่างนี้ทั้งงานโชว์งานเบื้องหน้างานเบื้องหลังครับมีเวลาได้ใช้เวลาอยู่กับลูกไหมคะเรามีเวลาให้กันไหมมีบางช่วงค่ะประมาณช่วงก่อนนอนอะไรอย่างนี้แล้วก็คุยกันไปด้วยแล้วก็ปิ้งหมูกระทะไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทอดทิ้งหมูบนเตานะคะต้องชิมด้วยพี่ฝนเกิดมาไม่เคยโดนลูกป้อนเหมือนกันร้อนๆเลยลูกเขาให้ลวกปากน่ารักจริงๆเลยนี่เหมือนตอนเด็กๆเลยตอนเด็กๆป้อนนี้ชูใจพี่ฝนถามนิดนึงเวลาที่เราอ่ะมีคุณพ่อเป็นถึงกอล์ฟเอฟฮีโร่เราภูมิใจไหมคะภูมิใจแล้วว่าได้เป็นลูกสาวของพี่กอล์ฟเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างลูกเขาก็เก่งด้วยค่ะเขาเก่งแล้วก็แบบเขาทำงานให้เราด้วยน่ารักมากซึ้งมากพ่อจ๋าเป็นคำตอบที่ไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากลูกอันนี้ซึ้งจริงไม่ค่อยมีซีนอย่างนี้หรอกโอ้เอาเหรอรู้นี่รู้ใช่ไหมล่ะเก่งยังไงลูกโอ้ยนี่จะซึ้งน้ำตาจะไหลแทนจะไหลควันเข้าตาจริงดอกสองแล้วพ่อความเข้าความยากที่สุดของพ่อแม่ครับสำหรับผมคือการเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเพราะจริงๆแล้วก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่ทำผิดได้ที่ขี้โมโหที่ขี้เกียจที่ทำอะไรที่มันอาจจะไม่ดีแต่เราจะบอกลูกเราตลอดว่าพ่อแม่ไม่ใช่พระเจ้าพ่อแม่ไม่ใช่ศาสดาหนูต้องรู้เอาเองว่าอะไรมันดีและอะไรไม่ดีอะไรบ้างที่ป้าป๋าไม่ดีหนูบอกไปเลยเช่นอะไรบ้างแล้วก็หนูพูดตามไหมไม่ใช่ไหมเนี้ยชูใจเขาเตรียมแบบ
ช็อตเซอร์ไพรส์มาให้คุณพ่อคนเก่งของเขาปรับตัวชุดใจค่ะมาเลยโอ้ชูใจพรีเซนต์หน่อยคืออะไรคะอันฝอยทองตัวนี้ก็คือเซาของโลกอ่ะเอ้ยสีนี่มันสีแห่งความสุขนี่เป็นความสุขที่มีเขาใช่โอ้เป็นนิยามดีพ่อคือความสุขที่มีเขาเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วพ่อก็มีเพลงวันพ่ออยากจะมอบให้ลูกเหมือนกันพ่อนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพ่อเฝ้าห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังไม่เมาแล้วยังไม่หมดพี่ก๊อฟมีเซอร์ไพรส์มากกว่านี้อีกชูใจคะเตรียมมาให้คุณพ่อมีมารยาทค่ะฝนถือให้ก่อนตายแล้วมันเหมือนลูกเลยมีพวงมาลัยให้พวงมาลัยพาวเวอร์ซะด้วยเลี้ยวง่ายเลยรักมากฝากนะคะขอให้ปีนี้ว่าฝากมีความสุขแล้วก็รวยนะคะรวยแล้วเงินให้ใครเอาให้ทุกคนที่ว่าฝากอยากให้โอ้น่ารักมากโชคดีที่สุดเลยนี่นะโชคดีจริงๆไงป้าก็โชคดีมากที่มีหนูเป็นลูกในลูกซึ้งมากนี่คือเชื่อว่าคนดูทางบ้านเนี่ยก็คงจะซึ้งไปกับฝนเหมือนกันครับนี่ไม่ใช่ควันหมูกระทะแต่อย่างใดคือน้ำตาเนี่ยซึมจริงๆนะป้าจริงเหรอครับจริงคือซึ้งมากไงก็คิดถึงคุณพ่อที่บ้านเหมือนกันนี้โอ้ตายแล้วตายเขาแล้วกลายเป็นคุณต้องตอบเขาแล้วล่ะที่แบบน้ำตาไหลกลางรายการสรุปมันเป็นเรื่องของเราเขาเขาซึ้งเรื่องวันพ่อกับเราอีกไปละเห็นฝอยทองเป็นเขาแล้วซึ้งซะแล้วมาถึงหมูกระทะของเราแหมเรานั่งกินกันเหงาๆตั้งแต่ต้นรายการละชวนเพื่อนได้ไหมอยากชวนมากเลยครับพี่หวาอยากให้พี่หวามาด้วยนายเข้ามาชิมชวนค่ะชวนครอบครัวมากินได้เลยนะชวนครอบครัวครับวันพ่อวันแม่วันตุ๋นวันโกนวันศาสตร์วันพระใหญ่วันพระเล็กวันมาฆบูชาสารนบูชาขายทุกวันขอให้มากันเยอะๆเลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยจริงๆค่ะเฮ้ยนี่โชคดีจริงที่มีหนูเป็นลูกพวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีวันพ่อค่ะสวัสดีค่ะกินแล้วค่ะกินแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะน่ารักอบอุ่นมีหลายโมเมนต์ที่ประทับใจจริงๆเลยนะฮะมาเห็นเมื่อกี้เห็นน้องชูใจทำเมนูพิเศษให้คุณพ่อด้วยถามว่าไอ้สีเหลืองนั่นคืออะไรคราวทองค่ะคุณพ่อเป็นคราวของคุณพ่ออันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะคะที่เรามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะใครอยู่ข้างๆคุณพ่อตอนนี้สามารถเดินไปบอกรักได้เหมือนกับคู่พ่อลูกนี้ได้เลยหรือว่าไปอุดหนุนที่ร้านเขาก็ได้หมูกระทะสู้ๆโดยสบอมั้ยใช่ค่ะนะฮะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องคราวนี้เป็นเรื่องของแอนโทนีโพซิลแอนโทนีโพซิลต้องบอกว่าโอ้โหแหมตั้งแต่ได้รับรองอันดับ1 Miss Universe 2023มางานอีเวนต์แน่นมากๆแต่คุณค่ะไม่ไวเจอดราม่าค่ะเพราะว่าชื่อเสียงกับดราม่ามาพร้อมๆกันอยู่แล้วล่าสุดนะคะน้องแอนโทเนียเนี่ยเขาไปร่วมงานอีเวนต์กับน้องใหม่ดาวิกาการเจอกันของ2คนก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ช่วงของการถ่ายภาพรวมเท่านั้นแหละคุณมีคนตั้งข้อสังเกตจากภาพถ่ายที่มันถ่ายมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณดูภาพน้องแอนโทเนียเนี่ยเขาอยู่กลางภาพอยู่กับผู้บริหารแล้วใหม่ก็อยู่ริมซ้ายสุดนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทุกๆงานอีเวนต์โดยปกติเนี่ยใหม่เนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะฮะซึ่งคู่กับประธานแต่ว่าภาพนี้เนี่ยพอมาเป็นแอนโทเนียกับใหม่ปุ๊บถามคนเขาก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงเป็นแอนโทเนียแล้วใหม่ถึงไปอยู่ริมซ้ายล่ะใช่คือคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่าทั้งสองคนทั้งฝั่งใหม่เองทั้งฝั่งแอนเองไม่ได้มีอะไรกับเรื่องตำแหน่งการดีของตัวเองเลยแต่คนที่มีคือชาวเน็ตชาวเน็ตเขาไปตั้งคำถามกันใช่ซึ่งตอนนี้นะคะพอมันเป็นกระแสเกิดขึ้นนะคะทั้งฝั่งใหม่เองเนี่ยเขาก็ยืนยันเพราะมีการแบบทวิตเนาะ X มาอีกรอบนึงว่าโอ๊ยใหม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการยืนเลยดีใจแล้วก็เป็นแฟนคลับของน้องแอนด้วยส่วนทางแอนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นแฟนคลับแล้วก็ดีใจที่ได้คุยกับพี่ใหม่แล้วได้บอกด้วยนะว่าอู้เนี่ยยินดีที่ได้รู้จักกันเลิฟยูหูแอนเขาบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ตัวเองเนี่ยได้ไปยืนข้างๆกับพี่ใหม่แถวเดียวกันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ได้เจอกันแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับผมเอาไปฟังเสียงแอนโทเนียกันหน่อยครับส่วนมากเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากความคิดของเราที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่ว่าเหมือนที่แอนได้บอกนะคะการที่เราเรียง
บนแถวมันไม่ได้เกี่ยวกับระดับของใครหรือว่าหน้าที่ของใครเลยมันแค่แบบถ่ายรูปแล้วก็แค่นั้นนะคะก็ฝากให้ทุกคนไม่ต้องไปคอมเมนต์หรือไปสร้างอะไรที่มันไม่จริงเพื่อที่จะไปให้คนอื่นเสียความรู้สึกนะคะไม่ได้มีอะไรกันเลยเราจริงๆการที่เรายืนในโพสิชันถ่ายรูปมันไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งของใครเลยนะคะแอนก็แบบดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ใหม่ดาวิกาเป็นแฟนคลับตั้งแต่ที่เขาออกหนังแม่นาใช่คือเป็นแฟนกับตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอแบบตัวจริงสวยมากเขาบอกว่ายินดีที่ได้รู้จัก love you จริงๆเขาเป็นคนน่ารักไปดูกิฟต์การ์ดข้างหน้าเขาหนูจริงๆก่อนเราจะไปถึงจุดนี้เราก็เป็นแฟนคลับหลายคนมาเหมือนกันใช่ใช่ค่ะจริงๆแอนเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มายืนแถวเดียวกันกับพี่ใหม่อยู่เหมือนตอนที่เราเป็นคนของประชาชนใช่ไหมคะทุกคนอยากรู้ personal life ของเราอยากรู้ดีเทลเล็กๆของเราซึ่งมันควรที่จะแยกกันการที่เรามาทำงานแล้วก็ personal life ของเรามันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็มันไม่ได้แปลว่าถ้าอันนี้เกิดขึ้นอีกอันนึงจะขึ้นหรือลงก็อยากให้ทุกคนแบบเว้น personal life กับ work life ด้วยเพราะว่าทุกอย่างที่ทุกคนเห็นบนโซเชียลมันไม่ได้เป็นความจริงอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่เราคิดไปเองหรือว่าที่เราอยากให้ทุกคนเห็นนี่คือจริงๆ2คนเค้าไม่ได้มีอะไรกันนะฮะส่วนที่ตั้งคําถามนั่นคือชาวเน็ตนั่นเองใช่แต่ว่าเมื่อกี้ตอนน้องให้สัมภาษณ์อ่ะฉันหยุดดูน้องไม่ได้เลยทําไมสวยขนาดนี้สวยสมบูรณ์แบบจริงๆใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยได้ฟังเสียงของแอนโทเนียไปแล้วใช่แล้วฉันก็เลยบอกว่างั้นขอต่อกับน้องใหม่ได้ไหมไหนเมื่อกี้พูดชื่อน้องใหม่มาแล้วก็เลยมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าเรื่องของความรักมีน้องใหม่ก็ต้องมีลุงเต๋อลุงลิงลิงลุงนี่พี่เต๋ออัจฉรทวิทย์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องสอบถามกันด้วยนะเพราะว่าคู่นี้เองจริงๆเนี่ยก็แป๊บๆนะคบกันมาก็7ปีแล้วนะที่คบกันมานะครับผมซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ไปเที่ยวที่มัลดีฟกันเนี่ยภาพเนี่ยมันหวานมากหวานถึงขั้นว่าคิดว่าถ้าพี่เต๋อเนี่ยคุกข่าวลงไปก็คือจบก็คือเท่ากับว่าขอแต่งงานแต่ก็อย่าลืมนะเพราะว่าเราเคยรายงานไปนะฮะว่าผู้จัดการของใหม่ดาวิกาเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าพี่เต๋อคุกข่าวเมื่อไหร่ก็คือเตะขัดขาทันทีไม่ให้ขอเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คิวงานน้องยาวเอียดมากใช่และประเด็นตรงนี้พี่เต๋อเองเนี่ยเขาก็บอกว่ารู้ว่าตอนนี้คิวงานน้องแน่นเมื่อวานเนี่ยที่ได้ไปเจอกับนักพี่ๆนักข่าวเนี่ยก็เลยบอกว่ายืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้มีการคุกเข่าแต่อย่างใดและก็จะไม่มีในปีหน้าด้วยเพราะว่าคิวงานน้องเนี่ยโอ้โหมันยาวมากดังนั้นคือ67ปีหน้า2567เนี่ยคือคิวเต็มแล้วล่ะเอาเป็นว่าจะเป็นหรือไม่เป็นจะคุกเมื่อไหร่ขอรอปี2568อ่ะรอไปอีก1ปีนะครับผมและที่สำคัญเรื่องถ่ายรูปคู่เพราะว่าเวลา2คนนี้เขาไปคู่กันเนี่ยจริงๆตั้งแต่ช่วง Happy Anniversary ที่คบกันเองรวมถึงถ้าใครได้ติดตามโซเชียลของทั้ง2คนเนี่ยนะจะเห็นภาพสวยๆที่เขาถ่ายให้กันและกันแต่ว่าพี่เต๋อเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายภาพสวยมากคือถ่ายออกมายังไงก็สวยถึงขั้นบอกว่าเอาเครื่องคิดเลขมาถ่ายก็สวยเครื่องคิดเลขถ่ายรูปได้ไหมเครื่องคิดเลขถ่ายรูปไม่ได้แต่เขาแค่จะบอกว่าเขาแค่จะเขาเรียกนะอวดหรออวดอ้างสรรพคุณของแฟนตัวเองอวดอ้างสรรพคุณว่าพี่เต๋อเนี่ยถ่ายรูปสวยจริงๆไม่เขากำลังพี่เต๋อบอกว่าผมไม่ได้ถ่ายสวยแต่น้องใหม่อ่ะสวยถ่ายยังไงอ่ะก็สวยเขาแบบชมกันไปชมกันมานะแต่เนี่ยแค่ช่วงเดียวนะแต่บอกเลยว่าเมื่อวานนี้นะคะพี่ๆนักข่าวบอกมาว่าพี่เต๋อเนี่ยเขาพูดถึงน้องใหม่นะพูดถึงขั้นตากล้องเขินโอ้โหไม่รู้ว่าพูดอะไรยังไงไปฟังกันค่ะครับจริงๆผมก็พร้อมมาตลอดไม่เชิงแพลนแบบจริงจังนะแต่ก็มีคิดบ้างอะไรอย่างนี้เล็กน้อยครับปีหน้างานน้องมันแน่นมากครับปีต่อไปนี่งานเริ่มเบาๆแล้วหรือว่าแต่ก็อาจจะมีมาเพิ่มอีกลองดูขอเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับแต่เราก็รอได้เรื่อยๆใช่ไหมคะผมรอได้ทั้งชีวิตครับก็ยังไงสรุปเจ้าสาวเราก็คือใหม่ดาวิกาเท่านั้นครับทุกวันนี้ผมก็ยังเขินเขาอยู่เลยบางทีอ่ะเหมือนแบบเวลาแบบมองหน้ามองอะไรเงี้ยครับมันก็แบบมันก็เขินนะเขาสวยอ่ะครับเขาสวยแล้วเขาก็น่ารักนะแล้วมันก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขแปลกมากครับคือยิ่งเวลาผ่านไปผมยิ่งรู้สึกแบบมีความสุขมากขึ้นนะแล้วก็ยิ่งแบบรักเขามากขึ้นเรื่อยๆนะผมมีเพียงหลงใหม่ดาวิกาไหมมากขึ้นเรื่อยๆเลยผมหลงมากต้องเป็นพลังแห่งความรักแหละอธิบายไม่ได้ใส่หน้าใส่หน้าแหละครับก็คนที่ใส่หน้าผมเห็นผมก็ภูมิใจที่จะบอกว่าทุกวันนี้ผมพัฒนาฝีมือการถ่ายรูปขึ้นมาแล้วจากแรกๆก็คือแบบมีการแบบเถียงกันทะเลาะกันบ้างตั้งแต่เขาสวยอยู่แล้วเปล่าหรือยังไง
จริงๆก็คือผมถ่ายปุ๊บเนี่ยกล้องอะไรก็ได้หยิบมาถ่ายมั่วๆก็สวยเอากล้องกินได้ไม่ต้องมีกล้องแค่ทำมืออย่างเงี้ยสวยสวยงงมากเนี่ยเป็นไงใช้เครื่องคิดเลขก็สวยไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้ทำมือแค่นี้แบบเป็นเฟรมก็สวยขึ้นเนี่ยอยากจะแบบฉันรู้แล้วว่าเธอน่ะทั้งรักทั้งหลงพี่เต๋ออะไรมันจะขนาดนั้นนะมีอีกผมรอเขาได้ทั้งชีวิตรอได้ทั้งชีวิตเพราะนั้นปี2568ก็ยังรอได้สบายๆซึ่งไม่มีอะไรนะแซวเอิ้นหยอกเอิ้นแกไม่ใช่อะไรอิจฉาอิจฉาอิจฉาในความรักโอ้แล้วตอนไปมอลดีฟนี่คือเห็นภาพจากโดรนถ่ายมานี่คือแบบว่าโอ้โหสวยมากบรรยากาศมันแบบมันต้องคุกเข่าแล้วอะมันต้องคุกเข่าแล้วคือนี่ก็คือขอเป็นชาวเน็ตหนึ่งเสียงได้ไหมว่ามันได้อะพี่บรรยากาศมันบรรยากาศมันได้แค่คุกเข่าแค่นั้นแหละหรือบางทีอาจจะพี่หวานเตะตะขายอยู่รอกลัวอ่ะพูดถึงพี่เต๋อนะฮะก็ต้องพูดถึงใหม่ดาวิกาด้วยล่าสุดเนี่ยสวยมากสวยสับเลยไปเรื่องงาน British Fashion Award 2023นะครับผมใหม่ก็เป็นตัวแทนนักแสดงสาวไทยเนี่ยที่ได้ไปเชิญร่วมงานในปีนี้นะครับเผยลุคสุดเฉียบที่แอบเซ็กซี่นะฮะลุคสาวใหม่เดี๋ยวซูมให้ดูกันแบบชัดๆว้าวนี่ของแบรนด์อะไรอ่ะพี่เต๋อแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Self Portrait นะครับครั้งนี้เนี่ยฮันชอง Creative Director ของแบรนด์คัสตอมชุดนี้ให้ใหม่ดาวิกาโดยเฉพาะเลยถึงได้สวยจึ้งคมขนาดนี้จริงคืออ่ะต้องยอมพี่เต๋อแล้วล่ะก็คือใหม่สวยจริงๆคุณเวลาคุณบอกว่ายอมพี่เต๋ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชอบพี่เต๋อหรืออะไรอย่างเงี้ยกรุณาลงท้ายด้วยฉันทวิทย์ด้วยผมมาสับสนโอเคเออฉันยอมพี่เต๋อฉันทวิทย์แต่ว่าน้องใหม่สวยสวยสวยจริงๆสวยจริงๆสวยทุกลุคจริงๆอ่ะคุณขานี่คือเรื่องราวนะคะสำหรับคู่นี้คือเขาเนี่ยหวานแต่ยังไม่คู่เข่าแต่อีกคู่นึงเนี่ยคู่เข่าแล้วแล้วก็เตรียมงานแล้วด้วยนั่นคือคู่ของพี่เมย์พิชนาธนะคะกับคุณบิ๊กอัครวัชระค่ะซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่นะคะเขาก็ได้ไปเข้ารับค่ะขออภัยค่ะเข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่แล้วซึ่งโอ้พี่เต๋อดูสิอลังการมากสวยมากจริงๆนะอลังการมากเลยนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ออกมาอัปเดตเรื่องงานแต่งงานด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมงานกันไปถึงไหนแล้วเขาบอกว่าเตรียมงานกันไป 95% แล้วนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการเตรียมงานนะฮะแต่ว่าเรื่องที่หนักใจเรื่องนึงก็คือการเชิญแขกเพราะว่าแขกตอนนี้เนี่ยเชิญไปเนี่ยน่าจะเป็นพันคนแล้วก็ยังไม่ครบของทั้งบ่าวทั้งสาวโอ้โหสาวแขกเขาเยอะจริงๆแต่พี่เต๋อขอให้ดูรูปนิดนึงคือสวยมากนี่คือรูปวันที่เข้าไปรับประทานน้ำพระพุทธมนต์นะคะซึ่งพี่เมย์สวยมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณต่างๆนี่ก็เลยสงสัยว่าอุ๊ยไปดูแลตัวยังไงทำไมถึงได้สวยขนาดนี้พี่เมย์ปกติเวลาที่จะแต่งงานเนี่ยเขาจะมีคอร์สสำหรับเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวด้วยแต่ว่าเจ้าสาวเนี่ยเขาจะทำคอร์สเจ้าสาวเยอะหน่อยใช่ไหมซึ่งพี่เมย์เขาก็บอกมาว่าจริงๆเนี่ยคอร์สเจ้าสาวเนี่ยก็มีทำบ้างแหละก็มีไปนวดตัวนะฮะไปทำสปาบ้างนะฮะแต่ว่าหลังๆเองเนี่ยก็บอกว่าอุ้ยมันเยอะหลายขั้นตอนพอก่อนละกันเพราะจริงๆแล้วเอาจริงๆพี่เมย์ก็เป็นคนสวยอยู่แล้วผิวพรรณก็ดีอยู่แล้วอันนี้เป็นภาพพรีเวดดิ้งอันนี้น่าจะไปถ่ายที่ภูฏานแต่คุณค่ะพรีเวดดิ้งเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตก็คือไม่วางตากับพี่เมย์คือเรื่องของชุดเมื่อกี้ชุดที่ไปวัดเนี่ยก็สวยแล้วเมื่อกี้ชุดที่พรีเวดดิ้งก็สวยแล้วและชุดนี้อีกก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้ววันแต่งเนี่ยพี่เมย์เขาจะมีสักกี่ชุดให้เราได้ชมเออจะเซ็กซี่หรือเปล่านั่นสิวันแต่งเนี่ยจะมีกี่ชุดชุดจะเยอะขนาดไหนนะฮะเพราะว่าหลายคนก็เฝ้าดูกันว่าชุดที่ออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่ชุดนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญพี่เมย์บอกว่าชุดเนี่ยสั่งตัดจากต่างประเทศทุกชุดเนี่ยตั้งใจออกมาให้เป็นเมย์ที่สุดนะครับเรื่องของความเซ็กซี่เนี่ยเมย์บอกว่าไม่พลาดแน่นอนชุดเซ็กซี่เนี่ยจัดให้นะฮะวันที่แถลงข่าวกับสื่อแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องรอชมวันแถลงข่าวด้วยแสดงว่าวันแถลงข่าวนี่คือ1ชุดนะแต่มันมีชุดอื่นๆด้วยพี่เมย์บอกมาเลยนะคะว่าจะมีชุดยกน้ำชาชุดฉลองชุด after party รวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ6ชุด6ชุดใช่ใครอยากเห็นว่าชุดเป็นยังไงเนี่ยอดใจรอได้เพราะว่าวันที่16ธันวาคมนี้นะคะงานแต่งของพี่เมย์นั่นเองขอไปอัปเดตจากปากของพี่เมย์ก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างตรงและเป็นตัวเองที่สุดชุดทุกชุดก็คือเป็นตัวเราที่สุดคือเราก็แบบพยายามเลือกอะไรที่มันใช่สำหรับเราจริงๆมันก็จะมีแบบหลายๆคนที่ใจดีอยากจะแบบเมตตาให้นู่นให้นี่ฟรีอะไรเงี้ยแต่เราก็รับไม่ได้ทุกอย่างเพราะเราก็อยากที่จะมันเป็นตัวเรามากที่สุดเลยอะค่ะชุดกับพี่เมย์ความแซ่บของ
อกจากความอลังการของงานแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือชุดเจ้าสาวของคุณเมย์นั่นเองใช่ยืนยันตรงนี้ว่ามี6ชุดนะคะรอชมเลยค่ะพี่เมย์ค่ะจะบอกว่าพระเอกคนนี้ขึ้นแท่นเป็น1ในสามีแห่งชาติของชาวๆมโนไปแล้วใช่คุณค่ะนั่นคือน้องตรีนั่นเองนะคะคือเอาจริงๆน้องตรีเนี่ยตั้งแต่เจอกันวันแรกจนวันที่น้องดังเนี่ยนะคะคุณน้องไม่เปลี่ยนไปเลยคือน้องเหมือนเดิมมากตอบทุกคำถามไม่มีการเล่นตัวใดๆโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจซึ่งพีชกีกีเนี่ยถามตรีบอกว่าเรื่องราวความรักเป็นยังไงบ้างก็ตอบเลยค่ะว่าเป็นแฟนกับสาวนอกวงการชื่อว่าแจมมี่นะคะได้มาประมาณ7ปีแต่รู้จักกันตั้งแต่อายุ16ซึ่งเบ็ดเสร็จรวมกันเนี่ยก็คือรู้จักมา12ปีแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ตีบอกกับเรานะฮะว่าสาเหตุที่ตนเป็นพระเอกแต่ว่าไม่ได้ปกปิดเรื่องของความรักเลยเนี่ยเพราะว่าตรีเนี่ยเขาอยากจะให้เกียรติผู้หญิงนะครับผมเพราะว่าคือต้องบอกว่าแจมมี่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ข้างๆทั้งยามทุกยามสุขนะฮะรองมาจากครอบครัวเลยแล้วก็คอยเชียร์สนับสนุนทุกอย่างตลอดเวลาแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าคนนี้แหละรักแท้จะปล่อยคนนี้ไปได้ยังไงแต่เรื่องของงานแต่งหรือว่าการแต่งงานเนี่ยต้องกรี๊ดหนักมากเลยเพราะว่าตอนนี้เขาตอบแบบชัดๆบอกว่าอีกไม่นานเกินรอขออีกสักประมาณปี2ปีเก็บเงินไปขอลูกสาวเขาหน่อยพร้อมพูดทิ้งท้ายกับแฟนสาวด้วยนะว่ารอหน่อยนะฮะเนี่ยเสียงจากพวกเราแต่อยากให้ไปดูรีแอคชั่นของคุณพีชกีกีเวลาที่ได้สัมภาษณ์น้องตรีว่าเป็นยังไงไปค่ะอยากให้เกียรติแฟนผมด้วยคือเรามีแฟนเราก็ยอมรับตรงๆอะไรเงี้ยว่าเรามีแฟนนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรดีเขาก็เป็นกำลังใจให้กับเราวันที่เราท้อแท้ยุคโมเมนต์ที่เราเจอบางอย่างคนอาจจะไม่เห็นวันที่ผมร้องไห้วันที่ผมเหนื่อยวันที่ผมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่คอยอยู่ข้างๆเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะให้เกียรติคนที่อยู่ข้างเรามากที่สุดครับเมียมโนเขาจับฝันไหมผมว่าคนอื่นเข้าใจครับถ้ารักเราก็รักเราในสิ่งที่เราชอบรักเราในตัวเราเป็นเราเป็นเราดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับเข้าใจกันมากกว่าเข้าใจแล้วก็ให้ความเป็นทุกๆอย่างในคนๆเดียวกันอะไรเงี้ยเป็นทุกๆหมายถึงว่าเป็นทั้งคนคอยปลอบใจเป็นทั้งแบบเป็นเหมือนทั้งเพื่อนทั้งแฟนในเวลาเดียวกันได้อะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันแล้วเขาคอยให้กำลังใจเราเชียร์อัพเราอะไรเงี้ยในวันที่เราท้อแท้แล้วคนทำแบบนี้กับเราจะไม่อยู่กับเขาได้ยังไงพี่นะเราก็ควรจะดีตอบแทนกับเขาความรักไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับสักวันหนึ่งก็จะเจอความรักดีๆนะครับก็คงอีกไม่นานหรอกครับอีกไม่นานจริงอีกไม่นานหรอกพี่คู่เขาขอแต่งงานไม่ใช่ขออีกสักปี2ปี3 4ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่นานแน่นอนจะไปดูแลลูกสาวเขาว่าเงินยังไม่พอเลยเราก็อยากเก็บเงินก่อนอีกแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันนะนี่อีกไม่นานเกินรอตอนนี้ขอเก็บเงินไปขอลูกสาวเขาแป๊บหนึ่งแต่ว่าทั้งเรื่องของสายตาทั้งเรื่องของอารมณ์ในการที่แบบสัมภาษณ์สัมผัสได้ถึงความรักวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะนะแล้วก็เย็นนี้นะครับกลับมาเจอกันกับในเดอะเทนในไลฟ์2ทุ่มครึ่งทางช่องทางเดิมวันนี้ผมแล้วก็แพรลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ